สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับอย่างที่บอกไปนะภายในปีนี้นะครับนอนหนังจะโฟกัสให้เล็กและกระชับมากขึ้นนั่นก็คือตัวคอนเทนต์จะเจาะไปใน2จุดก็คือตัวสปอยโคตรปั่นเน้นทำสปอยหนังปั่นๆขั้นระหว่างคอนเทนต์หลักที่รีวิวหนังตามกระแสไปอะนะฮะกับอีกตัวหนึ่งคือหนังฮอร์เรอร์น่าดูวันนี้มีหนังฮอร์เรอร์เรื่องนึงน่าดูมากเป็นหนังเมื่อปีที่แล้วครับชื่อ Lovely Dark and Deep คุณลองดูตัวอย่างก่อนว่าน่าสนใจแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันในทุกปีนะครับมีประชากรกว่าพันคนเลยหายตัวไปอย่างลึกลับในคล้ายๆกับอุทยานแห่งชาติอะไรอย่างนั้นนี่คือตัวละครหลักของเรื่องครับเป็นเหมือนเรนเจอร์อ่ะที่ดูแลเขตตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะครับเหมือนเป็นหนังที่เล่าโดยใช้ตัวละครไม่กี่ตัวครับผมว่ามันน่าสนใจนะตัวละครไม่กี่ตัวกับสถานที่ตัวละครไม่กี่ตัวกับสถานที่ลึกลับอะไรเงี้ยน่าสนใจมากตัวละครมีปมด้วยครับโอ้ไม่ชอบเลยโอ้ Lovely Dark and Deep ครับโอพัฟออกรสชาติใหม่อีกแล้วคือโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยในราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจ OPUF อีกด้วยนะครับย้ำนะครับว่าแลกที่เพจ OPUF นะครับลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างครับผมเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนก็คือLovely Dark and Deep เนี่ยเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่นะเขาเพิ่งมาทำงานใหม่นี่ครับดูแลคล้ายๆอุทยานแห่งชาติตรงนี้ซึ่งอุทยานที่เขาต้องมาดูแลตรงเนี้ยเป็นอุทยานที่ขึ้นชื่อเรื่องคนหายอุทยานแห่งนี้ในทุกๆปีจะมีคนหายไปเป็นพันคนเลยครับซึ่งหายลึกลับครับไม่รู้หายไปไหนตัวนางเอกของเรื่องด้วยความเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนี้เขาก็ต้องการที่จะรู้ให้ได้นะครับว่าคนน่ะหายไปไหนหนึ่งสองคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนหายลึกลับในป่านี้เยอะมากๆในแต่ละปีโดยที่ตัวละครตัวเนี้ยเขามีปมที่เป็นเหมือนโศกนาฏกรรมนะครับรุนแรงเลยนะสำหรับเลนนอนนะครับตัวละครนี้ชื่อเลนนอนนะนี่ครับตัวละครหลักเราชื่อเลนนอนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของเทเรซ่าชัตเตอร์แลนด์ซึ่งเทเรซ่าชัตเตอร์แลนด์นะครับพุ่งกับคนนี้มีผลงานก็ตอนปี2018ครับ The Winนะครับตอนเดอะวินผมไม่ได้ดูผมแล้วก็ได้นางเอกจอร์จิน่าแคมเบลนางเอกจากบาร์บาเรียนนางเอกจากบาร์เบียนจริงๆนางเอกคนนี้เขาเล่นหนังเขาไม่ได้เลือกบทนะเพราะว่าตอนเบิร์ดบ็อกบาร์เซโลนาก็ทำออกมาเฮียนะครับนางก็เล่นตอนเบิร์ดบ็อกบาร์เซโลนาด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเบิร์ดบ็อกบาร์เซโลนาออกมาเฮียมากแต่เลิฟลี่ดาร์กแอนด์ดิฟหน้าหนังดูน่าสนใจครับในซีแรกนะครับเขาก็จะเห็นบรรยากาศก่อนหน้าในอุทยานนี่แหละนะแล้วก็บอกว่าในทุกปีมีคนหายนับพันคนเลยในอุทยานนี้ตัวละครตัวนี้คือเลนนอนเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งมาทำงานใหม่นะครับต้องมาดูแลอุทยานลึกลับปริศนาแห่งนี้นะครับโดยที่เธอก็สงสัยมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามหาคำตอบทำไมมีคนหายนับพันคนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติถูกไหมครับแต่ยิ่งสืบมันก็ยิ่งพาเธอไปเจอเรื่องผิดปกติหลายอย่างจริงๆผมแอบไปอ่านรีวิวของนักวิจารณ์ของทางฝั่งเมืองนอกนะในคนที่ชอบและไม่ชอบอ่ะมันจะมีจุดนึงที่เหมือนกันนะหนังเรื่องนี้น่าเสียดายนิดเดียวตรงที่เขาขยี้เก่งแต่จุดที่เขาขยี้หรือเหตุการณ์ที่เขาเล่าหลายๆเหตุการณ์อ่ะมันเป็นเหมือนน้ำมากกว่าเนื้ออะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหนังที่เล่าเน้นปริมาณน้ำเยอะ
เนื้อน้อยหน่อยอะไรอย่างนั้นหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จืดในจุดนี้มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวอย่างนะตอนเนี้ยน่าสนใจครับแล้วก็ผมว่ามันน่าดูเลยนะใครที่กำลังหาหนังฮอร์เรอร์ดูก็ลองดูเรื่องนี้ดูก็ได้ผมว่าน่าสนใจมีในสตรีมมิ่งเท่าที่ผมเช็คเนี่ยมีในพรามวิดีโอนะครับผมแต่ว่าในพรามวิดีโอเนี่ยบ้านเราดูไม่ได้น่าเสียดายโคตรนะครับอาจจะต้องหาช่องทางอื่นและนี่ก็คือหนังฮอร์เรอร์น่าดูที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้นะครับ Lovely Dark and Deep นะครับลองดูลองคอมเมนต์แชร์กันนะว่าน่าดูไหมนะครับรีแอคชั่นตัวอย่างไปพ้องกับผมแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างน่าดูหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าใครดูมาแล้วนะครับถ้าใครดูแล้ว Lovely Dark and Deep เนี่ยลองรีวิวสั้นๆได้นะครับอย่าสปอยนะอย่าสปอยนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นแนะนำไงมาแนะนำกันนะครับส่วนตัวผมโคตรอยากดูนะอันนี้คือที่ผมทำคลิปหนังฮอร์เรอร์น่าดูนี่คือหาหนังดูด้วยไงแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์ด้วยเลยไปเจอหนังเรื่องนี้มาน่าดูส่วนตัวอยากดูโคตรแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัฟล่าสุดเขามีรสใหม่รสนมเย็นนะครับอร่อยลองดูกล่องละ10 บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะครับแต่ว่าฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเวลาเราลงคลิปป๊อปเนี่ยจะได้มามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ